วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมครับผมเป็นไงบ้างกับรางวัลที่ได้รับมารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากนะครับที่ทางรายการเสนอชื่อเข้ามารับครับเห็นว่าเพิ่งแบบเปิดตัวลูกกับภรรยาใช่ครับครับแฟนคลับโอ้แฟนคลับน่ารักครับแล้วก็ให้การต้อนรับลูกสาวผมเป็นอย่างดีเลยครับแล้วได้สาวน่ารักด้วยขอบพระคุณครับก็คือไม่มีกระแสแบบคำถามมีใครถามไหมว่าแบบทำไมถึงเพิ่งมาเปิดตัวตอนนี้อะไรแบบนี้ถ้าสำหรับพี่ๆ FC ไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าในโลกออนไลน์อาจจะมีบ้างครับครับใช่ครับอาจจะมีบ้างก็รับมือกับคำถามยังไงก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับแต่ว่าเราสัมภาษณ์ออกทางช่องข่าวแล้วครับว่าที่ไม่ได้บอกในช่วงนั้นคือเรามีกระแสดราม่าเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่อยากให้มีดราม่าอีกใช่ครับไม่อยากให้คนกล่าวถึงลูกเราในทางที่ไม่ดีเราก็เลยขอเก็บไว้ก่อนครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยครับแต่ว่าถ้าเขาชอบนะครับชอบในสายนี้ก็จะสนับสนุนเขาครับครับครับมีแววร้องเพลงเขาชอบเต้นแล้วก็ชอบฟังเพลงครับเริ่มแล้วใช่ไหมเพลงมาก็ในออนไลน์เนี่ยสอบยอต่อนำเราเลยตัวจริงหรือเปล่าครับเพิ่งได้ยินข่าวเมื่อเช้าเหมือนกันนะเพราะว่าพี่นักข่าวก็สัมภาษณ์เรื่องนี้เราก็งงเหมือนกันว่าไม่ได้ติดตามครับแต่ว่าเพราะว่าดังแล้วลืมตัวทิ้งอะไรนะครูเพลงอะไรพวกนี้เราก็งงครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ทำเพลงเองแต่งเพลงเองเนี่ยครับก็น่าจะไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราครับผมแล้วผลงานช่วงนี้ทำอะไรบ้างตอนนี้ก็มีละครช่อง3ครับที่จะออนแอร์นะครับชื่อเรื่องโปรงลางครับออนซอนครับและก็มีเพลงที่จะปล่อยในเรื่องนี้นะครับครับก็ฝากผลงานได้ครับขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามผลงานครับผมขอบคุณพี่ๆ FC ทุกคนนะครับที่สนับสนุนนะครับพวกเราเสมอมานะครับก็เป็น FC กลุ่มบ้านที่น่ารักมากๆครับขอบคุณมากเลยครับ